สวัสดีครับผมพลนวัตนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ3 plus รับแขกครับผมงงใช่ไหมครับเพราะว่าปกติรายการนี้นะครับจะมีแต่ศิลปินมาที่รายการนี้แต่พลในฐานะนักแสดงมารายการนี้ได้ยังไงเอาอย่างนี้ดีกว่านักแสดงหลายคนก็คือมารายการนี้แล้วนะครับทั้งพี่แต้วนะครับโบเมลดานะครับพี่เต้ยก็มาแล้วนะครับทำไมผมจะมาไม่ได้ที่ผมมาวันนี้นะครับเพราะว่าพลมีข่าวดีจะมาบอกทุกคนครับผมสำหรับช่อง3นะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นบ้านหลังที่2ของพลเลยที่มอบโอกาสต่างๆให้พลมากมายนะครับทั้งในเรื่องของการแสดงในเรื่องกิจกรรมต่างๆที่ในชีวิตประจำวันจริงๆแล้วพลอาจจะไม่เคยทำกิจกรรมอะไรหรือว่าทำอะไรแบบนี้ก็ได้แต่ช่อง3เนี่ยให้โอกาสทำให้พลเนี่ยได้มีโอกาสได้ทำอะไรใหม่ๆได้หาความท้าทายในตัวเองแล้วก็รวมถึงได้ทำอะไรที่เราไม่เคยทำมาก่อนครับผมมันก็ต้องขอบคุณช่อง3มากๆครับผมอยู่กับช่อง3มาจะเข้าปีที่8แล้วครับผมเล่นละครมาก็ประมาณ10กว่าเรื่องแต่ถามว่ามีเรื่องอะไรบ้างก็ค่อนข้างเยอะเรื่องแรกเรื่องสายลับจับแอปนะครับเรื่องที่2เสน่ห์รักนางซินเรื่องที่3ตาบาปสีชมพูครับ3พอเนาะ Oh my god โอ้มีแฟนด้วยน้องคนนี้คือใครครับผมเขาคือใครผมอย่าแซวผมนะหน้าม้าหนูคุณพันพีชคุณพันพีชเขินนะเอาดีๆเขินนะเราไปดูแล้วเขินนะอันนี้คือเปิดตัวเลยอ่ะฉากเปิดตัวเลยทำอะไรทำอะไรฉันถามทำไมโหดจังอ่ะอะไรขึ้นคะผู้หญิงคนนี้เป็นใครครับก็เป็นในซีนนะครับก็เป็นซีนที่เหมือนพันเขาชื่อพันทิศครับผมพันทิศก็คือเดินเข้ามาเขาเหมือนเป็นผู้กำกับเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เดินเข้ามาดูงานแล้วปรากฏว่ามีช่างภาพคนหนึ่งครับเขาก็ถ่ายเหมือนเขามาเก็บภาพเหมือนเขามาเก็บภาพในสตูอะไรเงี้ยแล้วเขาเผลอเปิดแฟลชเราก็เห็นพอดีก็เลยไปตำหนิเขาครับผมก็เลยแบบเป็นโชว์ความเปรี้ยวกราดเป็นหนึ่งกลุ่มเล่ก็ตื่นเต้นเพราะว่านับ5 4 2ทุกอย่างเงียบแล้วเราต้องเล่นกดดันมี3กล้องด้วยไม่รู้จะไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็สนุกดีตอนนี้ก็ยังเรียนอยู่ด้วยผลงานล่าสุดอยู่อ่ะเฮ้ยโอ้โหซีนนี้เลยเหรอสาวเซ็กซี่น่าดูจากคนโหดเมื่อกี้ไม่ได้กันโหดโหดโหดคืนพุยมุ้ยว่าไงคะพี่ภาคเอาที่แล้วพี่ภาคทำได้ไหมฝืนอยู่ฝืนอยู่ฝืนอยู่หรือเปล่าก็คือคุณพาดก็จะเป็นคนแบบว่าเขามีรักเดียวจริงๆรักแรกแล้วก็รักเดียวเลยอะไรเงี้ยตั้งแต่ต้นเรื่องทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วแล้วพอมาเจอสร้อยฟ้าที่เหมือนเขาต้องการความรักจากเราอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่เรามอบความรักนั้นให้อีกคนหนึ่งไปแล้วเราก็เลยแบบทุกอย่างจะแบบเห็นแบบความแข็งทื่อความแบบไม่มีอารมณ์แบบตอบรับให้กับสร้อยตัวสร้อยฟ้าเลยอะไรผมเป็นคนบ้าจี้ครับยิ่งมาอะไรตรงคออะไรเงี้ยโหยบ้าจี้มากแล้วพี่ตูนก็เล่นสุดมากเลยแบบโหไซนู่นไซนี่แบบผมก็แบบจักจี้แล้วในใจก็จักจี้มากเลยต้องอดทนนะแบบเราต้องไม่แสดงความรู้สึกอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยจะเผยยิ้มมุมปากหรืออะไรก็ไม่ได้เลยเป็นประสบการณ์เลิฟซีนที่เราไม่ต้องทำอะไรเราอยู่เฉยแค่มีสมาธิอยู่กับมันให้ได้แค่นั้นเองแค่ฮึบฮึบฮึบแค่นั้นพอเพราะว่าหลังฉากก็คือแบบพี่เมย์ก็รู้อยู่แกก็คือใส่เต็มอยู่แล้วแล้วบางทีมันก็จะมีซีนที่แบบซ้อมแบบนึงเล่นจริงอีกแบบนึงผมก็ต้องตั้งสติดีๆเพราะว่าอยู่ๆจะมีอะไรเกิดขึ้นมาแบบเซอร์ไพรส์ผมหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรเงี้ยก็ต้องสติรับมือดีๆครับสำหรับใครนะครับที่คิดถึงผลงานของพลนะครับตั้งแต่เรื่องแรกจนถึงปัจจุบันนะครับก็เดินทางมาร่วมๆ8ปีแล้วนะครับก็สามารถติดตามดูชมย้อนหลังได้นะครับทาง3 plus นะครับแล้วก็สามารถติดตามผลงานต่อไปของพลได้ทางช่อง3หรือว่า3 plus ได้เช่นกันนะครับผมมาถึงช่วงที่2แล้วนะครับผมต้องบอกเลยว่ารายการนี้ผมทำงานบ้านมานะครับผมรู้ว่า
ช่วงที่2ของรายการนี้นะครับจะเป็นการเล่นเกมสนุกๆแล้วทีมงานมีเกมอะไรให้ผมเล่นครับวันนี้พี่พลมาคนเดียวไงเดี๋ยววันนี้ให้พี่พลโลเพย์ว้าวเอาล่ะครับผมก็อยู่กับช่อง3มา8ปีนะครับผมก็ได้รับบทบาทมากมายมาดูกันว่าวันนี้ทีมงานจะแกล้งอะไรผมครับจะเอาบทอะไรไหมผมเล่นหรือว่าบทอะไรที่พลไม่เคยเล่นจะได้ให้ทุกคนได้เห็นครับผมวันนี้มาพร้อมครับขี่กับหอมใหญ่เลยทำไมเพิ่งมาว้าเขียซื้อรถใหม่เหรอไม่ต้องยุ่งแล้วเขียจะไปไหนไม่ต้องเสือกบอกแล้วไงว่าอย่าถามเวลาฉันจะไปไหนมันเรื่องของฉันจะไปไหนก็ได้มาคอยเฝ้าซี่ถามแบบเนี้ยมันน่ารำคาญเว้ยจำเอาไว้นะอย่ายุ่งเรื่องของฉันบอกกี่ครั้งกี่หนแล้วว่าเป็นแค่เมียไม่ใช่แม่แม่ยังไม่เคยถามฉันสักคำโอ้ยอะไรขนาดนั้นจากละครเรื่องสร้างเสน่หาพี่มาวินนั่นเองโอ้โหเห็นเจอการตามงานสุดยอดนะเนี่ยดูเรื่องนี้มาแอบแบบเกี่ยวกราดนิดนึงมีใครเล่นเป็นเพื่อนผมไหมเนี่ยผมจะเล่นยังไงดีเนี่ยโอ้ยพร้อมไหมครับครับทำไมเพิ่งมาไม่ต้องยุ่งก็บอกว่าไม่ต้องยุ่งไงเป็นเมียไม่ใช่แม่ไม่ต้องมาถามโอ้ยไม่เป็นแล้วโอ้ยยากอ่ะไอ้เหี้ยไม่ต้องยุ่งมีตบด้วยนะมีตบด้วยนะตบด้วยเหรอโหตบด้วยเหรอรุนแรงจังโอ้นี่ครับผมโลเพนี้ให้ผ่านไหมครับก็พยายามครับผมพยายามดึงจากยิ้มยิ้มพยายามดึงครับถ้าเกิดไม่ใช่บทพระเอกครับบทอะไรคนเนี่ยบทตัวร้ายนี่ไงตัวร้ายแต่ร้ายแบบร้ายในคราบพระเอกใช่แบบนั้นนะแต่มันจะซับซ้อนนิดนึงครับผมฝากถึงผู้จัดด้วยนะครับถ้ามีบทอะไรแบบนี้ก็ลองเรียกตัวผมไปบ้างก็ได้นะครับผมครับครับตลกก็อยากเล่นนะเพราะมันเป็นอะไรที่ยากมันยากในเรื่องของจังหวะต่างๆที่ถ้าเราพยายามทำให้มันฮามันไม่ฮาหรอกมันต้องแบบมันมาจากข้างในและอยู่ที่จังหวะที่มันจะทำให้มันเกิดความฮาขึ้นมาอันนี้ก็ยากอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันที่อยากจะลองดูสีเหลืองอะไรเนี่ยโหมุกซ้ำมากเฮ้ยชายเมียงชายเลียงฮะใช่ปะอย่างมั่วเลยอ่ะต้องไปฝึกฝนก่อนอันนี้มันยากอยู่กับมันต้องฝึกฝนไอเรามันก็เทซะด้วยดิลำบากเลยทีนี้มาถึงช่วงที่3นะครับผมต้องบอกว่าช่วงที่แล้วนะครับที่เล่นเกมไปเนี่ยอาจจะมีแค่เล่นแค่คนเดียวเล่นขำๆอะไรนะครับแต่ถ้ามาครั้งหน้านะครับผมจะพาเพื่อนมาเล่นเกมแบบจัดเต็มแน่นอนให้แบบยิ่งใหญ่ไปเลย wow. แล้ววันนี้นะครับพลมาจะบอกข่าวดีกับทุกคนว่าพลกำลังจะมีแฟนมีตติ้งเดี่ยวครั้งแรกนะครับผมที่ยิ่งใหญ่มากๆให้กับแฟนๆทุกๆคนนะครับที่มีชื่อว่าจุดรวมพล First Stage ครับผมภายในงานนะครับก็จะมีโชว์ต่างๆมากมายที่จัดเต็มมากๆเพราะว่าพลเนี่ยไม่เคยทำแบบนี้ที่ไหนและหลายๆคนก็จะไม่เคยเห็นพลในมุมแบบนี้เท่าไหร่นะครับผมทั้งร้องทั้งเล่นแล้วก็เต้นด้วยนะครับผมแบบจัดเต็มเลยครับผมหนักๆเลยถ่ายละครแล้วก็แบ่งเวลาซ้อมในแบบเต็มที่มากๆกับงานแฟนมีตติ้งนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนได้ไปดูจริงๆเพราะว่ามันจะมีบางโชว์เนี่ยที่พลไม่เคยทำแล้วก็อยากจะทำออกมาให้ทุกคนได้ดูเหมือนเป็นการออกจากคอมฟอร์ทโซนของพลเหมือนกันนะที่แบบโชว์เนี้ยโชว์พิเศษที่แบบอยากให้ทุกคนได้เห็นความตั้งใจของพลความทุ่มเทของพลในงานนี้ครับผมก็คือผมอยู่วงการมาก็อย่างที่บอกคือเกือบ8ปีแล้วเนี่ยผมก็เลยอยากจะตอบแทนแฟนคลับทุกคนด้วยอะไรที่พิเศษก็คือโชว์พิเศษนะครับผมรวมถึงบรรยากาศต่างๆที่พิเศษแล้วก็รวมถึงของรางวัลนะครับก็จะมีเป็นอะไรที่พิเศษแล้วก็ลิมิเต็ดอยู่ในงานนี้ครับผม
ไม่มีที่ไหนแน่นอนมีที่นี่ที่เดียวฝากแฟนมีติ้งเดี่ยวของพลด้วยนะครับชื่องานว่าจุดรวมพล First State นะครับผมก็งานจะมีจัดที่ Search Studio นะครับรามคำแหง81ในวันที่23กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา5โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับก็สามารถซื้อบัตรนะครับได้ทางแอปพลิเคชัน The Concert หรือว่า www.theconcert.com ครับผมแล้วก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่ Facebook Search Entertainment ครับผมแล้วมาเจอกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณรายการ 3+ รับแขกมากๆนะครับที่เชิญพลมาในวันนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับแฟนมีติ้งเดี่ยวของพลจุดรวมพล First Date นะครับผมและก่อนจะลากันไปพลมีเขาเรียกว่าโชว์พิเศษมามอบให้กับทุกๆคนเรียกน้ำย่อยก่อนที่จะไปเจอแฟนมีตของพลนะครับไปดูกันเลยฟ้าที่ทำให้เราได้มาพบเจอกันขีดเส้นทางให้ฉันรักเธอรักกันหยุดยั้งใจแต่ว่าความจริงอาจไม่เป็นใจให้เรามีกันและกันแต่ภายในใจก็ยังดึงดันจะรักเธออยู่ไม่ให้ใครแทนที่เธอต่อให้เจ็บแค่ไหนก็ยังรักเธอไม่เคยลืมไปจากหัวใจไม่ว่าในวันนี้ยังรักกันไม่ได้ก็จะขอเฝ้ารอต่อให้เจ็บวันนี้ก็ยังรักเธอรักมันคงไม่มีซึมคลายก็เพราะรักของฉันมันไม่มีวันตายและจะคงอยู่จากนี้เพื่อเธอผู้เดียววันที่เธอปวดใจรู้ไหมมีใครเศร้ายิ่งกว่าวันที่เธออ่อนล้ารู้ไหมมีใครห่วงเหลือเกินแต่ว่าความจริงที่เราเผชิญยากเกินที่จะเข้าใจได้แต่มองเธออยู่ที่ไกลๆทั้งที่หัวใจอยากใกล้เธอมากกว่านี้ต่อให้เจ็บแค่ไหนก็ยังรักเธอไม่เคยลืมไปจากหัวใจแม้ว่าในวันนี้ยังรักกันไม่ได้ก่อนจะขอเฝ้ารอต่อให้เจ็บวันนี้ก็ยังรักเธอรักมันคงไม่มีซึมคลายก็เพราะรักของฉันมันไม่มีวันตายและจะคงอยู่จากนี้เพื่อเธอผู้เดียวฉันไม่รู้ว่าเพราะอะไรทำให้ต้องรักเธออยู่อย่างนี้ต่อให้เจ็บแค่ไหนก็ยังรักเธอไม่เคยลืมไปจากหัวใจแม้ว่าในวันนี้ยังรักกันไม่ได้ก็จะขอเฝ้ารอต่อให้เจ็บวันนี้ก็ยังรักเธอรักมันคงไม่มีซึ้งก็เพราะรักของฉันมันไม่มีวันตายและจะคงอยู่จากนี้เพื่อเธอผู้เดียวว ันนี้พลก็จะมาร้องเพลงเจ็บแค่ไหนก็ยังรักเธอนะครับผมอย่าลืมจุดรวมพลนะครับอาจเป็นฝาเราได้มาพบเจอกันขีดเส้นทางให้ฉันรักเธอรักกันหยุดยั้งใจแต่ว่าความจริงอาจไม่เป็นใจให้เรามีกันและกันแต่ภายในใจก็ยังดึงดันจะรักเธออยู่ไม่ให้ใครแทนที่เธออย่าลืมจุดลำโพงนะครับ
ต่อให้เจ็บแค่ไหนก็ยังรักเธอไม่เคยลืมไปจากหัวใจแม้ว่าในวันนี้ยังรักกันไม่ได้ก่อนจะขอเฝ้ารอต่อให้เจ็บคนนี้บ๊ายบายครับ